กลายเป็นเรื่องราวที่ว่าเป็นประเด็นฮ้อนแฮงสำหรับเบียงจันเอฟซีสโมสรในลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮาที่ว่าได้ฮอบคากับการแข่งขันบานเตะเอฟซีลาวลีกหนึ่งเนาะประจำฤดูกาล2023ที่ว่าผลงานดิ่งลงเหวเพราะว่าบ่สามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้เลยเนาะซัมบูนันยังถึกคู่แข่งยิงใส่แบบบ่เห็นฝุ่นก็ได้ดะเสียไปแบบกลายเป็น1โลก็ได้นะก็ถือเป็นประเด็นที่ว่าฮ้อนแฮงกันในตอนนี้นะซึ่งหลายคนก็บอกว่าเป็นเรื่องที่น่าอายแล้วก็เป็นเรื่องที่ว่ารับบ่ได้นะในลีกสูงสุดของลาวเฮาพอเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ว่าเสียประตูหลายขนาดนี้นะแต่ยังไงก็ตามแอดก็เสื่อมันมาย้อนหลายๆเหตุผลเนาะที่ว่าเฮ็ดให้สโมสรดังกล่าวต้องประสบกับผลงานที่ว่าตกต่ำที่สุดนะถึงว่ามื้อนี้เราจะไปเบิ่งรายละเอียดไปเบิ่งเหตุผลที่ว่าสโมสรเวียงจันทน์ FC ต้องเป็นแบบนั้นนะก็คือในฮอบคาไปเวียงจันทน์ FC เนี่ยถือว่าสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นสามารถต่อกรกับคู่แข่งได้โดดเด่นเลยล่ะในฮอบคาไปเนี่ยก็คือลงสนามไป7นัดชนะ2นัดเสมอ1แต่ก็เสีย4นัดมี7คะแนนอยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนรวมแต่กลงกันข้ามในฮอบคากับเนาะผลงานกับพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือกันเลยล่ะท่านผู้ชมอย่างที่ท่านเห็นน้ำกันท่านโดยเฉพาะแมนนัดที่ว่าเสียให้กับสร้างน้อย FC ไปขาดลอย0ประตูต่อ15ต่อด้วยการเสียให้กับมาสเตอร์7 FC ไป24และการสถิติใหม่ก็คือเสียให้กับลงบางไปแบบขาดลอยกันเลยล่ะ0ประตูต่อ18นะเป็นคะแนนขาดลอยที่สุดในประวัติศาสตร์ของลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮาเนาะพร้อมเฮ็ดให้สโมสรเก็บได้เพียง1คะแนนเนาะจากฮอบคากับก็คือเก็บเพิ่มเป็น8คะแนนจากการลงสนาม14นัดตกลงอยู่อันดับที่สุดท้ายของตารางคะแนนรวมเนาะซึ่งก็มี8คะแนนเท่ากับนำทางยูไนเต็ดแต่ว่าทางด้านเวียงจันทน์ FC เสียประตูไปหลายที่สุดถึง78ประตูและก็ยิงได้เพียง11ประตูเท่านั้นนะก็ถือว่าเป็นอีหยังที่ว่าคึกคักอีกทีเนาะซึ่งมาจากกรณีดังกล่าวเกิดมีแฟนหวานสาวลาวแต่กับสาวไทยหลายคนก็มีการคอมเมนต์ไปหน้าสาระโดยเฉพาะแมนคอมเมนต์ที่ทางหนึ่งระบุว่านะควรให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะติดตามเบิ่งระดับของสุมสอนเป็นแบบใดเป็นอยู่ขนาดใดคือว่าเสียหลายกันแท้เนาะก็คือคอมเมนต์ต่อมาเพิ่นก็มีการระบุว่าสุมสอนควรออกมาชี้แจงถึงเหตุผลที่ว่าผลงานตกต่ำแบบนี้เนาะแต่ก็คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเป็นคะแนนที่ว่าขาดลอยที่สุดในประวัติศาสตร์ตรงนั้นก็ยังมีคอมเมนต์ที่ว่าเป็นเสื้อให้กำลังใจกันแน่เป็นเสื้อในทางลบหลายคอมเมนต์หลายแนวหลายต่างกันเลยล่ะจนวันล่าสุดในอาทิตย์ที่ผ่านมานะทางสโมสรเวียงจันทน์ FC ก็คือสโมสรจากแขวงเวียงจันทน์เพิ่นก็มีการออกแจ้งการผ่าน Facebook ทางการของสโมสรของเพิ่นเพิ่นก็มีการระบุว่าขอแสดงความขอโทษมายังแฟนหวานสาวลาวเนาะที่เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นอันสร้างผลเสียหลายแก่วงการบานเตะลาวเป็นวงกว้างในนามสโมสรก็บ่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยต่อกับผลงานการแข่งขันในฮอบคาแก็บก็คือแข่งขันไป7นัดเสมอได้เพียง1นัดเสียไปถึง6นัดแต่ก็เก็บได้เพียง1คะแนนแต่ประตูได้เสียในแต่นัดบ่เฮาเสียหลายประตูจนเฮ็ดให้สังคมโดยเฉพาะแม่นแฟนบานเตได้มีคำเห็นลั่นลบในต่างๆนานาต่อกับสโมสรแขวงรายการแข่งขันและกับวงการบานเตลาวเหตุการณ์ดังกล่าวพวกเฮายอมรับถึงจุดอ่อนหลายอย่างเช่น1การบริหารงานที่ผิดพลาดของคณะบริหารงานสโมสร2ความคล่องตัวด้านงบประมาณที่แก่ยาวมาหลายปี3การฝึกซ้อมของทีมในฮอบคากับกระจายกระจายบ่ได้ประสิทธิภาพ4ระบบการจัดการของทีมที่มีคุณภาพอื่นๆต่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางสโมสรได้ทบทวนคืนอย่างที่ทวนและก็รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อกับพวกส่วนที่เกี่ยวข้องอันสร้างผลกระทบหลายอย่างมาสู่วงการบานเตพร้อมนี้ก็แสดงความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการและค้นคว้าคืนถึงอนาคตของสโมสรอีกทั้งยังท้ายนี้ขอแสดงความขอโทษและการรับผิดชอบจากใจจริงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแสดงความขอบใจต่อทุกๆคำเห็นหลายภาคส่วนที่ตำหนิส่งข่าวและให้กำลังใจมายังสโมสรบานเตเวียงจันทน์ด้วยความเคารพและนับถือสโมสรบานเตเวียงจันทน์ FC VFC ซึ่งนี้ก็เป็นบทชี้แจงของสโมสรเวียงจันทน์ FC นะที่ว่าเพิ่นก็มีการออกมาขอโทษแล้วมีการชี้แจงต่อกับปัญหาต่างๆนะอย่างไรก็ตามแอดมินและก็แฟนบานก็ขอใจช่วยกันแล้วกันเนาะสโมสรเนาะให้มีการปรับปรุงแก้ไขและก็เดินหน้าสู้ต่อไปให้กันแล้วกันปีหน้าเขามีบทพิสูจน์ใหม่นะในลาวลีกนะถ้าติดตามผลงานก็เตอร์พวกเจ้าสุดยอดแล้วพวกเจ้าเฮ็ดเต็มทีกันแล้วแต่ว่ามันก็มีหลายๆปัจจัยมีหลายๆอุปสรรคนะพวกเจ้าเฮ็ดเต็มทีกันแล้วเวียงจันทน์ FC